็จะมาเจาะลึกกันเรื่องข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลได้อย่างไรและวิธีป้องกันปกป้องข้อมูลจากมิจฉาชีพโดยอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้อยู่กับเราแล้วค่ะเรียนเชิญอาจารย์ปริญญาได้เลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้เวลากับเรานะครับวันนี้ก็เป็นกระแสที่เราอยากจะเอามาเหมือนกับตกผลึกนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วตอนนี้ก็ยังมีควันหลงอยู่นะฮะหลายคนก็ยังรอคอยแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาอยู่นะครับก็จะได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวหรือว่าความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมมันถึงสถานการณ์มันถึงยังเป็นอย่างนี้กันอยู่นะครับอาจารย์เองเคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาบ้างไหมครับผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีนะฮะก็ยังไม่เคยโดนแบบว่าบ่อยๆอาจจะเคยโดนนานมากนะฮะแต่ตอนนี้ผมคุยกับพิธีกรด้านไอทีท่านหนึ่งไม่เอ่ยนามท่านแล้วกันครับนายเป็นคนกลางเลยบอกชื่อนี่ทุกคนรู้จักหมดนะครับเขาบอกว่าเขาโดนโทรหาทุกวันเลยโอ้แหละฮะแปลกนะฮะบางวันเนี่ยโดน 2-3 รอบด้วยเขาบอกว่าเขาก็เบอร์เขาก็ใช้ปกตินะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนกับว่ามัน the return of call center gangster อะไรแบบนี้คือมันเหมือนกับมันกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะแล้วคนที่โดนเนี่ยเหมือนคนเห็นผีเนาะก็จะเห็นผีบ่อยๆแบบคือผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นผีนะคือเพราะเคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาครั้งหนึ่งไงครับก็ผมไปพูดลูกแก้วเขาอ่ะเขาก็อาจจะแบ็คลิสต์ผมไปโทรหายหมดผมก็เหมือนกันอาจารย์ผมไม่ค่อยมีใครโทรมาเลยอาจารย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับแต่พิธีกรท่านนี้เขาคุยฮะเขาชวนคุยฮะคุณโยครับเขาแซงเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วเขาชวนคุยเขาอยากจะรู้ความคิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไงก็เป็นไปได้ว่าไปเข้าผ่าน KPI หรือขั้นตอนเขาอะไรบางอย่างที่บอกว่าเออคนนี้ใช้ได้เลยนะคุยกับเราเกิน15นาทีมีแน่นอนอย่างนี้เราต้องโทรหาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใช้เวลามากยิ่งอันตรายนะฮะคือถ้าคุยแบบช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรครับแต่ถ้าคุยไปเรื่อยๆมันจะเริ่มถลำไปเรื่อยๆอันนี้มันจะเริ่มคือเวลาความเสี่ยงแปรผันตามเวลาที่คุยฮะพอเขาจะหยิบอุบายอะไรมาหลอกเราเพิ่มได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะเอ๊ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาไปเอาเบอร์มายังไงอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณหมอที่ให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นะฮะอาจารย์ทำงานอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยาเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณหมอโดนเพียบเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบทั้งอย่างเช่นโรงพยาบาลเดียวที่สถาบันประสาทเนี่ยโดนไป10กว่าคนแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะอาจารย์การที่มันมีใครสักคนโทรมาแล้วโทรมาเป็นกลุ่มก้อนขนาดนี้จริงๆเนี่ยคำถามเนี้ยถ้าคุณโยระลึกได้เลยเราเคยคุยกันผมว่า10ปีได้แล้วนะใช่ครับใช่แล้วถ้า10ปีผ่านไปเนี่ยนักข่าวไม่ใช่เฉพาะคุณโยนะนักข่าวทุกคนที่ถามผมเนี่ยก็จะถามคำถามนี้เป็นคำถามแรกเรียกว่า FAQ เลยโยต้องไปทำแบบโปสเตอร์ใหญ่โชว์ก่อนแชร์ว่ามันได้เบอร์เราได้ไงครับครับอาจารย์เนี่ยคือแล้วผมก็หลังๆนี่ผมจะตอบนักข่าวแบบออกกวนๆหน่อยนะเพราะว่าเราสนิทกันนะผมบอกว่าเฮ้ยคุณเลิกถักกรูดาเลิกถามผมถามนี้เลยใช่ป่ะผมเฮสิเทตที่จะตอบผมจะไม่ตอบคุณละถ้าคุณถามผมว่ามันได้เบอร์เรามาได้ยังไงคุณไม่ต้องถามผมละเพราะว่ามันมีหนทางเป็นร้อยๆหนทางเลยนี่มันจะได้เบอร์เรามันมีความรั่วจากเบอร์เราเนี่ยไปรั่วเป็นร้อยๆเวเลยที่เบอร์เราจะรั่วออกไปครับเพราะนั้นไม่ต้องไปถามแล้วเหมือนกับถามว่าเดินไปห้างมาเนี่ยติดโควิดได้ยังไงเนี่ยไปติดในลิฟต์ไปติดตรงไหนไม่ต้องถามแล้วนะคือโอกาสที่ข้อมูลเราจะรั่วผมว่าเรามาเปลี่ยนmindsetกันใหม่ในรายการวันนี้เลยว่าดีครับเบอร์เราหลุดรั่วอย่างแน่นอน 100% ครับเอาหัวไว้ประกันนะทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เวลานี้นะทั้งสองท่านพิธีกรเราต้องปริญญาของคนเอกด้วยเนี่ยได้รั่วไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่โทรศัพท์คือสมมติผมไปสมัครอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งเขาส่งของให้ผมนะครับคนส่งของก็เห็นที่อยู่ผมแล้วล่ะถูกไหมไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากนะเราเรียกคนมาส่งของให้เราที่บ้านเนี่ยคนส่งของก็รู้เบอร์โทรศัพท์รู้ที่อยู่เราแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วสมมติคอมเมอร์ที่นั่นน่ะเขาเกิดถูกแฮกสมมตินะสมมตินะแฮกเกอร์มันก็ได้ชื่อที่อยู่นะคุณเบอร์โทรศัพท์ผมไปครบเซตอยู่แล้วหรือว่าผมไปดูคอนโดแห่งหนึ่งแหมพนักงานสาวสวยคุยถูกคอพี่ช่วยกรอกให้ดูหน่อยค่ะไอ้เราก็พาซื้อกรอกไปเราเป็นใครชื่อนามสกุลอะไรที่อยู่อะไรไอ้กระดาษแผ่นนั้นมันก็ถูกคีย์เข้าไปในระบบเขาก็รู้เบอร์ต้องถามว่าในชีวิตเราเนี่ยผมอายุ52นะปีนี้ขึ้น53คุณโยมครับ
คยให้เคยให้เบอร์ใครมาบ้างคุณโยจำได้ไหมในชีวิตคุณโยเนี่ยจำไม่ได้เยอะนะคะเรียกว่าให้เบอร์มานับครั้งไม่ถ้วนอ่ะวันนี้ตั้งแต่สั่งของตั้งแต่เช้าเนี่ยให้ของมาส่งที่บ้านเนี่ยบอกเบอร์คนกี่ครั้งแล้วอ่ะเพราะนั้นมันยังไม่มีคำถามที่ต้องมาถามมันอีกแล้วว่าเบอร์โทรอีเมลชื่ออะไรพวกนี้หลุดออกมาได้ไงเนี่ยไม่ต้องถามแล้วคิดออกมาแล้วคือมันหลุดล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะเพราะนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันจะมีเบอร์เราแล้วโทรมาหาเราถ้ามันไม่โทรสิเป็นเรื่องแปลกต้องลงกิเด็ดบุ๊กเลยนะถ้ามันไม่ติดต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมันต้องมีคนติดต่อมาหาเรา SMS มาหลอกลวงโทรมาอัมถ้าไม่โดนเลยมันเหมือนคนไม่เคยเป็นหวัดคุณโยมีใครบ้างฮะมีท่านผู้ฟังคนไหนบ้างฮะเกิดมาไม่เคยเป็นหวัดเลยนี่ฮะเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่คอมมอนมากๆแล้วไม่โดนเลยนี่เป็นคุณมีคนที่แปลกในโลกนี้มากๆเลยอะคือคุณต้องมีคนโทรมาหาคุณสักคนหนึ่งที่มันอย่างน้อยโทรผิดอะมันไม่ได้โทรมาหลอกลวงมันโทรผิดอะต้องมีบ้างอะเรื่องปกติคิดว่าเหมือนคนโทรผิดกันแล้วกันอะเอางั้นประเด็นนี้เราจบนะครับประเด็นนี้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามในโลกนี้ถ้าไม่ได้อยู่บนดาวอังคารนะข้อมูลส่วนตัวร่วงหมดแล้วจบข่าวเราไปสเตตต่อไปเลยสเตตต่อไปเลยว่าถ้ารั่วแล้วเอาไงต่อดีครับอาจารย์อะไรเงี้ยหน้าค่อยหน้าคุยกันหน่อยถูกไหมใช่ครับงั้นถ้ารั่วแล้วเอาไงต่อดีครับอาจารย์ครับถ้ารั่วแล้วจะต้องเตรียมการครับผมครับจะต้องaware นะครับบอกเฮ้ยคนเราเกิดมารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายครับปีใหม่มาเนี่ยคนรู้จักตายไป3คนแล้วนะลุงบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนครับนะเราไม่สามารถจะพรีดิกได้ว่าเราจะไปเดทวันไหนยูเว้นต้องไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วไปเข้าเครื่องอะไรอ่ะที่กดปุ่มแล้วมันตายไปเลยอ่ะนั่นน่ะมีครับ นั้นกําหนดวันตายเลิกตายได้เลยซึ่งมันเราก็คงไม่ทําอย่างนั้นสรุปนี้คือเราต้องคาดคะเนไว้ก่อนว่าเรารู้สึกตัวนี้ตาเขม่นนะไปดูดวงมาแล้วมันชงดวงไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราคาดไว้ว่าคืนนี้หลังจากคืนนี้ไปพระจันทร์เต็มดวงทุกวันพรุ่งนี้เป็นเราแน่เลยว่ะเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวไอ้คอนเซ็นเตอร์นะพรุ่งนี้เช้าเขาต้องไปทำงานนะ 8:40 ตรงมาละอะไรเงี้ยเนี่ยคือถ้ามันมาไม่เหมือนซ้อมหนีไฟคุณโยมเราอยู่บนตึก21ชั้นครับไม่เคยซ้อมเลยเนี่ยเรางงนะคุณโยมเฮ้ยเราจะไปออกทางไหนดีวะเนี่ยใช่ไหมคุณโยมจำโรงแรมแห่งหนึ่งที่หาจอมเทียนได้ไหมครับคนตายเยอะมากจำได้เพราะเขาไม่เคยซ้อมหนีไฟกันเลยโอ้เราไม่เคยซ้อมเลยวันนี้เรายังไม่โดนเราซ้อมก่อนเลยให้เดี๋ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาบทสนทนาที่เราจะคุยกับมันคืออะไรครับหรือแอคเคาท์ที่เราจะไปอะไรกับมันยังไงเนี่ยหรือไปคุยกับคนที่มี experience คอลเซ็นเตอร์พี่ตอนที่พี่โอนเนี่ยพี่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพี่ไปโอนให้มันได้ยังไงคือเราคิดโอ้โหเป็นคนที่แบบโอ้โหคุณโอนเงินให้คอลเซ็นเตอร์ได้ไงโทษทีนะถ้าเจอเองเนี่ยบางทีโอนเองเลยนะเพราะมันมีวิธีที่จะคุยให้เราโอนเงินให้มันได้กันแล้วกันแต่อย่าไปทำเล่นไปนะบางคนจบด็อกเตอร์โอนเงินให้มันเลยแล้วจบด็อกเตอร์นะครับไม่ใช่คนที่มีความรู้นะแต่มันมีวิธีอ่ะมันมีวิธีที่จะให้เราเงินออกจากกระเป๋าเราได้เพราะนั้นมันก็ต้องแบบถ้าภาษาชาวบ้านได้ซ้อมโดนไปซ้อมโดนที่ไหนจะให้มันโทรมาได้ไงใครจะต้องศึกษาว่าเวลาเป็นดูรายการที่เขาพูดถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับสัมภาษณ์คือพยายามทำตัวเองให้คุ้นชินกับสภาวะไซเบอร์ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นคอมมอนแล้วเราก็รู้เลยถ้ามันพูดมาทำนองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละเราก็วางจบบางคนนี่ไปกวนมันนะครับคือไปกวนมันเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอย่าทำเพราะผมเคยทำมาแล้วไม่เวิร์กพอเราไปโกนมันเนี่ยไปกวนมันเนี่ยมันด่าใช่ค่ะมันด่าแบบฟังไม่ได้เลยอ่ะคือทำไมวันนี้ดวงเราต้องมีคนมาด่าเราวันนี้ด้วยอ่ะแล้วมันได้เสียงที่มันด่าเราอยู่ในหูเราอยู่ประมาณวันนึงอ่ะเราไม่อยากโดนใครด่าเราต้องเสียเวลากับมันเรารู้มันแก้งคอลเซ็นเตอร์เราก็วางไปโทรมาแล้วก็บล็อกไปจบเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อยู่ๆ DHL จะโทรมาหรือมีของมาส่งโอ้มันจะขนาดนั้นเลยหรอมันจะแบบเราไม่เคยสั่งของ DHL ชีวิตนี้ไม่เคยสั่งเลยนะถ้าเป็นอะไรพวกอะไรอ่ะแก๊ปเกิร์ฟเรียงสั่งอาหารมากินที่บ้านบ้างคือเราก็ต้องวิจารณญาณว่าเอ๊ะตำรวจโทรมาเงินของคุณในธนาคารธนาคารโทรมาโอ้โหคุณดีกับลูกค้าขนาดนี้เลยเหรอตำรวจคุณว่างขนาดคุณโทรมาหาผมเลยเหรอแล้วคุณยังมีความกรุณาผมอีกนะให้ผมโอนเงินเนี่ยไปให้คุณช่วยดูแบงค์หน่อยนะเพราะแบงค์ผมเกี่ยวข้องโอ้โห
คุณไม่ได้ทำงานเหรอคือมันพอจะเข้าใจได้ว่ามันไม่น่าจะใช่แต่ที่สิ่งที่มันน่ากลัวคือ environment นี่มันโทรมาเนี่ยคุณโยมมันเป็นเหมือนสถานีตำรวจมีคนมาแจ้งโครงแจ้งความมีเสียงก็ต้องแจ้งมันมีตำรวจคนนี้แล้วไปคุยกับนายร้อยแล้วไปคุยกับพันเอกครับมันเป็นออโต้โทรมาจากนี้เอาเป็นออโต้ก่อนแล้วจากนั้นก็จะเป็นคนคือมันจะมีสตอรี่ของมันที่มันเนียนมากๆที่มันจะทริคไมค์ของเราให้เราไปตกหลุมพรางอันนี้คืออยากจะบอกว่าบางทีมันก็เนียนมากๆเลยอะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันแหม่งๆเนี่ยให้เรายุติการสนทนาไว้ก่อนครับแต่ยังไม่โอนเงินเนี่ยเราก็ยังไม่เสียรู้มันอะโอนเงินเมื่อไหร่ก็คือเสร็จมันอะแค่นั้นแหละครับผมครับอาจารย์เคยให้เทคนิคไว้กับเราอยู่ในจริงๆหลายครั้งแล้วนะฮะปีที่แล้วอาจารย์ก็ได้ให้เทคนิคอยู่ที่จะจับสังเกตว่าอันเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงจุดสำคัญเลยคือจุดก่อนที่จะโอนเงินอาจารย์มีเทคนิคตรงนี้ขยายความเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับคือเทคนิคของผมเนี่ยนะคือเทคนิคที่เราจะต้องจัดการกิเลสของเราก่อนครับนะทำไมเราต้องไปปฏิบัติธรรมนะไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้นะทำไมเราไปก่อนเดี๋ยวผมไปผมเบื่อมากเลยให้ไปเดินจงกรมให้ไปนั่งสมาธิเนี่ยผมไม่เข้าใจโลจิกเหมือนว่ามันโลจิกคืออะไรครับนะวันหลังนี่ผมมีโอกาสคุยกับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์สักท่านวออะไรหลายท่านเลยท่านบอกว่าเมื่อเรากำลังมาทำสิ่งที่เรียกว่ากิเลสแมเนจเมนต์ทุกวันนี้เราเรียนบิสเซ็ตแมเนจเมนต์ MBA แต่เราไม่เคยแมเนจกิเลสของเราเลยครับแล้วกิเลสที่แก๊งคอร์เซ่ใช้ประจำแล้วผมบอกในรายการคุณโยไปหลายครั้งแล้วครับมีกิเลสแค่สองตัวแค่นี้ที่ต้องมาขัดเกลาคือด้านความกลัวกับด้านความโลภแค่นี้สองตัวพอเราระลึกไปเลยไม่กลัวก็โลภนะมันทิกแรกถ้ามันเล่นเราด้วยความกลัวเนี่ยอยู่ๆคนดีอย่างเราเนี่ยนะจะไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งยาเสพติดที่มันมีที่มาที่ไปอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแล้วมันจะมีคนหวังดีขนาดจะโทรมาบอกเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่ากระตุ้นต่อมกลัวเราหรือว่าบัญชีคุณถูกปิดแล้วบัญชีคุณล็อกแล้วเนี่ยเราเกิดความกังวลกับความกลัวขึ้นมาแต่วิธีการของเราคือคอสเช็คเลยครับเป็นเพื่อนไลน์มาเป็นน้องสาวเป็นภรรยาเป็นสามีโทรเลยโทรหาตัวจริงเลยนะมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่คนจริงนี่แล้วทิกมาอีกทิกนึงเนี่ยมันจะเร่งเร้ามากพวกนี้เหมือนตำราเดียวกันหมดมันจะพูดเร็วพูดแบบไม่แทบไม่มีช่องว่างให้เราต้องใช้สมองคิดเลยอ่ะมันจะจิตวิทยาสูงมากนะแล้วเราก็จะเกิดความกังวลความกลัวถ้าเราขจัดความกลัวความกังวลเนี่ยสโลว์ดาวน์ค่อยๆว่ามาอันนี้มันจะงุกฝั่งมันจะหงุดหงิดแล้วอารมณ์ไม่ดีละเพราะว่าโอกาสที่เราจะเสียเงินนี่มันจะมันคือมันพอเริ่มช้าลงบางทีเวลาเรามองอะไรที่มันช้าลงอะคุณโยครับเราจะเห็นทำไมเราดูบอลเนี่ยโอ้แมนยูยิงเข้าไปละลิเวอร์พูลยิงเข้าทำไมเราต้องมาดูตอนมันสโลว์เพราะเรามองไม่ทันเนี่ยมันเร็วมากการที่เราไปปฏิบัติธรรมหรือไปนั่งสมาธิเนี่ยจิตของเรามันจะปานีดนะพอเราเวลาใครโทรมาเนี่ยเราตั้งสติเรานะปานีดสเต็ปช้าๆนะตรงนี้เราจะโอกาสที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อจะสูงมากนะแต่ถ้าเราไปเล่นตามเกมเขานะเขาเร็วมาแล้วก็เร็วไปนะอันนี้อันตรายละอีกข้อหนึ่งคือความโลภมันจะเริ่มมาจากมันไม่ได้เริ่มจากโทรมานะคุณผู้ชมมันเริ่มจากเป็นแอปมาเป็น SMS เป็นอะไรมันมาทุกรูปแบบนะมันจะเป็นแบบของฟรีอะได้ฟรีเลยอะไรเงี้ยของฟรีไม่มีในโลกคุณก็รู้ใครมันจะวันๆจะมานั่งมาแจกของเรามันไม่มีหรอกแต่เราก็อยากไปลองลุ้นดูหน่อยไหมเผื่อได้นะ100 200ก็ยังดีว่าอะไรเงี้ยลองขำๆลองเล่นๆดูไอ้ลองขำๆเล่นๆเนี่ยด้วยความโลภนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มถลำไปละพอเริ่มถลำเนี่ยมันก็จะไปต่อคราวนี้ก็จะยาวบางครั้งนักโยมมันได้จริงนะคุณไปคุยมาเนี่ย500บาทมาเลยเอ้ยมาจริงแล้วอุ้ย500บาทเว้ยดีเว้ยมันบอกว่าเดี๋ยวให้มันพันเนี่ยเดี๋ยวกลับมา 10,000 เลยว่าอย่างเงี้ยเราก็ลองเว้ยถอนให้มันไป50-500มามันบอก 10,000 มาอะไรเงี้ยเออหมื่นมาจริงไหมเอ้า 10,000 หรือมา 100,000 คราวนี้มันไม่มาละเราแสนที่มันไม่มาเราถ่ายไปเลยปิดมือถือหนีอะไรแบบนี้นี่ก็แชร์ลูกโซ่ธรรมดาเลยแต่มันมาในลูกตอนนี้มันเอาคริปโตมาอ้างคริปโตได้ของจริงก็มีครับลงดูนี่สิซื้อเหรียญดูนี่สิบาทนึงเนี่ยอุ้ยผ่านไปคืนเดียวอะ 1,000 นึงอะซื้อ 1,000 นึงอะผ่านไป3วันนึงอะล้านนึงอะอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโทษทีนะ
จะมีสักกี่คนที่เจออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับยังไงว่าต้องทำมาหากินกันแล้วนี่ใช่ไหมจะซื้อคำขำซื้อทิ้งไว้ซื้อบิตคอยทิ้งไว้10ปีแล้วสิบบาทตอนนี้กลายเป็นแสนกลายเป็นล้านอันนี้โอเคเข้าใจครับนะแต่มันไม่ใช่งั้นเองมันจะถลำลึกไปเรื่อยดึงบาทไปสิบบาทสิบบาทไปร้อยบาทผมเองนะก็เคยไปความเกี่ยวข้องกับญาติที่เป็นแบบคนเกษียณเนี่ยคุณโยเล่าให้ฟังเลยเกษียณเขาเป็นคนงกมากพี่น้องบาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่ได้กระเด็นเชื่อป่ะโดนหลอกเงินไปเป็นล้านเจ๊คนนี้แกเป็นคนที่งกมากนะก็แกด้วยความงกของแกไงแกเอาเงินไปลงมาเป็นล้านแกบอกว่าแกจะได้สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรียนจีนเจ๊บอกลูกนี่เอาเงินมาทำบุญดีกว่าแต่มันก็ทุเรศแล้วเงินมันก็ไปแล้วก็แกหวังว่าคือตอนแกลงพันหนึ่งแกได้หมื่นหนึ่งอ่ะสามสี่วันหนึ่งอ่ะพอแกลงหมื่นหนึ่งแกได้แสนหนึ่งอ่ะให้แกก็ลงล้านหนึ่งสี่เพื่อแกจะได้สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันจะมาสามสี่ทางนะคุณโยมมาทาง SMS ครับมาทาง Facebook Messenger มาทาง LINE มาทางโทรศัพท์ตัวเป็นๆคือมันมีเวที่เข้ามาหาเรามาทางอีเมลประมาณ5ทางครับนะถ้าเป็นกิเลสมนุษย์อุตตาจมูกอะไรลิ้นกายใจอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้ามาทางไอ้พวกเนี้ย 4-5 ทางเนี้ยเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกทริคง่ายๆเลยสรุปช้าๆสโลว์ๆฟังคิดยิ่งมันรีบเนี่ยเราเดาไว้ก่อนจะโจรแน่เพราะไม่มีโจรไหนเลยที่มันไม่รีบนะไม่มีคณะไหนเลยที่มันไม่รีบมันรีบทุกคณะเลยรีบเสียงเข้มผมพตรดเอกอะไร ผมอะไรพี่อย่ามาฟอร์มเลยแล้วคือแบบมันจะแบบผิดปกติอ่ะมันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่เปลี่ยนอะไรมาเนี้ยคุณโยมนะครับลองดูครับก็เป็นเทคนิคนะฮะเรื่องความโลภความกลัวแล้วก็management กิเลส management นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังก็มีคุยเข้ามาเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าเนี่ยก็โดนมานะฮะเบอร์02เป็นเบอร์02ปกติด้วยเพิ่งเจอเลยนะครับคุณสาโรจน์บอกว่าเพิ่งเจอครับพอทางนั้นขอสายชื่อคนอื่นก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่โทรผิดแล้วเราก็วางสายเลยนะครับหรือว่าอันนี้ดีเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราไม่พบความเชื่อมโยงแล้วเราก็เลย ก็วางสายไปนะครับแล้วก็คุณหน่อยบอกว่าถ้าโทรมาแล้วคุณหน่อยจะพูดว่าเว้นผมไว้สักคนหนึ่งนะอย่ามายุ่งกับผมเลยนะครับครับคือผมคิดว่าแบบที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ในประโยคเมื่อสักครู่นะฮะว่ามันมาได้หลายช่องทางเราใช้คำว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาทางโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นในข่าวด้วยครับว่ามันมากันหลายทางด้วยบางทีมันแท็กทีมกันมานะฮะมีทั้งหลายอาชีพแล้วมาในหลายช่องทางอย่างเช่นของเดือน2เดือนที่แล้วเราจะเห็นว่าปลอมไลน์มาก่อนว่าปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็เอาตำรวจส่งต่อไปให้อีกคนนึงติดต่อมาอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เราเหลือเวลาสักประมาณ5นาทีครับอาจารย์มันมีกระแสข่าวหนึ่งที่คุยกันวัน2วันนี้นะฮะTwitter ของกรมสรรพากรถูกแฮกอาจารย์ก็จะเป็นคำถามเดิมอีกนะถ้าผมถามอาจารย์ว่าถูกแฮกได้ยังไงอาจารย์ก็ได้บอกว่านักข่าวเขาไม่ควรถามอะไรแล้วผมต้องถามว่าแต่พอทวิตเตอร์ของทุกคนรวมทั้งอาจารย์ปิญญาด้วยก็มีการถูกแฮกเหมือนกันครับแต่ทีนี้ก็เป็นเคสสตี้ที่ดีที่จริงผมมีความเกี่ยวข้องในเคสนี้ระดับนึงนะครับก็คือเฝ้าดูตั้งแต่เขาถูกแฮกจนเขากู้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเคสที่เร็วมากและมีกระบวนการรีสปอนส์ที่ดีครับนะครับแล้วมีนักข่าวเอ็มคอร์ดท่านนึงโทรมาหาผมครับนะบอกชื่ออะไรคุณนกเรานี่แหละครับมาพวกนกสัมภาษณ์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมพูดแล้วก็นะเอาแบบอย่าไปงานเข้าไม่เอานะคือเอาแบบแฟตไฟติ้งเลยว่าถ้าเอ๊ะเขาโดนแฮกเขาแฮกได้ยังไงฮะอาจารย์ทำไมเขาถึงแบบรั่วหรือมีช่องโหว่บอกว่าถ้าถามนี่โกรธกันเลยนะถ้าถามนี่โกรธกันเลยเพราะว่านกถ้าผมก็กวนนกมานะรู้จักมา10ปีนกว่านาซาแฮกป่ะนาซา FBI NSAไวเฮาส์นะถ้าเขาเข้าใจความคิดตรงนี้แล้วก็คืออันนี้ก็คือขอยุตินะคือต่อให้ Secure Super ขนาดไหนเนี่ยไม่มีทางรอดครับสักวันหนึ่งนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะคุยกับนกและให้เอาไปลงข่าวต่อคือมันเคยมีกระบวนการ procedure อะไรไหมของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐเราวิสาหกิจแม้กระทั่งเอกชนว่าถ้า account Twitter Facebook Social Media โดนแฮกขึ้นมาเนี่ยมันมีกระบวนการ incident response 1 2 3 4อะไรเราคุยดีกว่านกบอกมาเนี่ยเข้าท่าแล้วที่เข้าท่าดีกว่านั้นคือเราเคยมีคอนแทคพอยต์พวกโซเชียลมีเดียไหม
ผมก็เปิดเล่นใหญ่เลยนะผมคุยนกบอกว่านกสมมติ Facebook กับสวทโดนแฮก Twitter สวทโดนแฮกนกจะโทรไปหาใครว่ากวนนะก็บอกมันไม่มีทางไม่มีเล่นชั่วโมง10ปีไม่มีคือคิดดูดิมันใหญ่ครับธุรกิจเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านไม่มีคอนแทคพอยต์ไม่มีคอลเซ็นเตอร์ what ถูกปะแล้วที่ผมเป็นหน่วยราชการผมเป็นกรมสรรพากรผมเป็นกรมอุตุผมเป็นกรมสรรพสามิตผมเป็นกรมการปกครองผมเป็นสำนักนายกคุณไม่มีคอนแทคพอยต์ให้ผมเลยเหรอคุณไม่มีเลยหรอคุณทำมาหากินในประเทศชาติผมได้เงินผมไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคุณไม่มีคอนแทคพอยต์กับผมมันมีนะมีคอนแทคพอยต์แน่นอนช่องทางนั้นน่ะอยากให้เป็นออฟฟิเชียลครับทุกวันนี้ช่องทางแบบนี้เป็นช่องทางอย่าเรียกช่องทางลับเลยช่องทางที่มันอันออฟฟิเชียลติดต่อคนนี้นายเจมส์จอห์นเลอร์เบิร์ต HR Junior โทรได้ SLA โห 9:00 น.ถึง 16:00 น.ก็ยังดี24คูณ7ยิ่งเก่งก็ไปใหญ่คือหน่วยงานรัฐโดนแฮกมีเจ้าที่ government ติดต่อโดยตรงจากการบริษัทพาสเวิร์ดให้โดยตรงเอออย่างนี้โอเคเลยจบเลยนะไม่เกิน24ชั่วโมงจบแต่กรมสรรพากรอาจจะโชคดีที่มีคอนเนคชันดีหรืออะไรก็แต่ไม่รู้ล่ะแต่กรมอื่นล่ะถ้าเป็นกรมประมงกรมมรดกนุกรมนี้ขึ้นมาใครจะช่วยจะโทรไปหาใครเข้าใจใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องเอ็มคอร์ดในทุกเอ็มคอร์ดโดนคุณโยโทรหาใครฮะที่เฟซบุ๊กก็จะมีอยากจะมีการซ้อมกันทำดริลกันเอารัฐวิสาหกิจมาเอาองค์กรของรัฐมาเอา Facebook เอา Twitter เอา Google มาสร้างขบวนการ contact point ช่วยเหลือประชาชน Twitter สำคัญสำคัญมากแล้วเขากู้ได้เร็วมากขอชมเลยเขาเร็วมากนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าต่อไปต้องมีแบบนี้อีกอาจจะไม่ใช่กรมสรรพากรแต่คำถามเดิมคือเคยซ้อมหนีไฟกันหรือเปล่าจะติดต่อใครดีภาครัฐควรจะมีมาตรการอะไรไหมกับแพลตฟอร์มว่ายังไงคุณมีช่องทางให้ผมหน่อยได้ไหมที่ผมจะกู้เพื่อเซฟให้ประชาชนไม่โดนหลอกลวงอะไรอย่างนี้ผมว่าแพลตฟอร์มเขายินดีนะใช่ครับ Google Facebook Twitter เขามีออฟฟิศในเมืองไทยเขาน่าจะยินดีนะเขาน่าจะร่วมมือนะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนี่ครับไปสู่สภาวะเป็นไซเบอร์รีซิเลียนกันดีกว่าแต่สุดท้ายขอทิ้งท้ายมันไม่ได้แก้ที่กรมสรรพากรครับมันต้องแก้ทั้งองค์การพยพทันมีตำรวจจะมี Facebook Twitterมันก็ไปได้กันหมดมันถึงจะแก้ปัญหาได้ครับผมได้ครับนี่ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับมาให้ความรู้กับเราให้ข้อคิดกับเรานะครับแล้วก็มาให้เรียกว่ามุมมองแบบใหม่นะครับแบบ new normal เป็นมุมมองที่เราต้องมองโลกของไซเบอร์อย่างเข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านะครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์อาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน ASIS Professional Center นะครับแล้วก็